วัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้งาน SQL Server 2012 กันเริ่มต้นจากการที่ start ตัว SQL Server จากนั้นกด connect แล้ว database ที่เราจะใช้นะครับจะชื่อว่า Yummy2012 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ที่อยู่ภายใน description สมมุติผมดาวน์โหลดมาแล้วขั้นตอนแรกก็คือการ attach ตัว database ที่ชื่อว่า Yummy2012 เข้ามายังตัว Management Studio เริ่มต้นจากการคลิกขวาแล้วก็เลือก attach จากนั้นเลือก add แล้วก็เลือกไปยังโฟลเดอร์ที่เราทำการโหลดตัว Yummy2012 คือพอโหลดมาแล้วก็ unzip 1 ครั้งก็จะได้ไฟล์ชื่อว่า Yummy2012.mdf สมมุติว่าผมดาวน์โหลดมาที่โฟลเดอร์ชื่อว่า C SQL Dataผมก็กดโอเคแล้วเครื่องก็จะบอกว่าจะ attach database ชื่อนี้ตัว SQL Server นะครับจะเก็บไฟล์ database แยกเป็น .mdf หรือว่า master data file กับอีกอันหนึ่งเป็น .ldf หรือว่าเป็น log file ซึ่งในที่นี้หากเรายังไม่มี log file เครื่องก็จะฟ้องออกมาว่าหา log file ไม่เจอวิธีการ attach ไฟล์ที่ไม่มี log file มาให้เราจะต้องคลิกที่ตัว log file 1 ครั้งแล้วก็กด remove จากนั้นกดโอเคเห็นไหมครับเราก็จะได้ตัว Yummy2012 Database ขึ้นมาคราวนี้เรามาดูวิธีการเขียนชุดคำสั่งสืบค้นข้อมูลหรือว่าตัว Query อย่างง่ายสมมุติว่าผมมีตารางเมนูซึ่งข้างในก็ประกอบด้วยคอลัมน์ต่างๆดังนี้ก็มีเมนูชื่ออังกฤษชื่อไทยขนาดวิธีการเขียนคำสั่งสืบค้นทำได้หลายวิธีแรกก็คือคลิกไปที่ New Query หรือกด Ctrl N ก็ได้พอคลิกมาที่ New Query แล้วสิ่งแรกที่เราจะต้องเช็คก็คือตรงนี้นะครับว่าณตอนนี้ Query ของเราจะทำงานกับตัว Database ชื่ออะไรตอนนี้ถ้าหากมันไม่ใช่เป็น Yummy2012 ก็ให้เลือกมาเป็น Yummy2012 จากนั้นวิธีการเขียนชุดคำสั่งอย่างง่ายสมมุติว่าผมต้องการแสดงทุกเมนูทุกคอลัมน์ที่อยู่ในตารางเมนูออกมาเริ่มต้นคือใช้คำสั่ง select พิมพ์ตัวดอกจันเข้าไปแล้วบอกว่าจากตารางชื่อว่าเมนูวิธีการรันก็คือมาคลิกที่ปุ่ม execute หรือว่ากดฟังก์ชันคีย์ F5 ก็ได้คลิก1 ครั้งก็จะได้ตัวเมนูทุกเมนูขึ้นมานะครับอันนี้คือพื้นฐานของคำสั่ง select แต่ถ้าเราต้องการเลือกเฉพาะบางคอลัมน์อย่างเช่นในที่นี้ผมเลือกเฉพาะเมนู ID แล้วก็เลือกชื่อภาษาไทยสังเกตนะครับในSQL Server 2012 นะครับตัว Management Studio จะมีตัว IntelliSense ซึ่งพอเราพิมพ์ข้อมูลเข้าไปบางตัวก็จะโชว์ list ที่เป็นไปได้ออกมาให้เราเลือกเราก็เลือกไปแล้วก็คลิก1 ครั้งหรือว่าจะกด Enter ก็ได้ว่าเลือกตัวนี้ลองดูนะครับกด Execute ตอนนี้ผมก็จะได้แค่2คอลัมน์ออกมาหรือว่าจะเอาคอลัมน์ price ด้วยก็ได้สังเกตนะครับในตัว SQL เนี่ยตัวอักษรตัวใหญ่ตัวเล็กจะไม่มีความแตกต่างคือไม่ว่าเราจะพิมพ์ price ตัวใหญ่หรือ price ตัวเล็กผลก็จะออกมาเหมือนกันรันดูนะครับอันนี้ก็จะโชว์ราคาเทคนิคในการเขียนชุดคำสั่งลองมาดูนะครับสมมุติว่าตอนนี้ผมด้านซ้ายมือตรงนี้ผมโชว์คอลัมน์ทุกคอลัมน์ที่อยู่ในตารางเมนูสมมุติว่าผมต้องการที่จะเลือกคอลัมน์แทนที่จะพิมพ์เข้าไปโดยตรงผมสามารถที่จะเลือกแบบนี้ได้อย่างเช่นผมบอกว่าให้เลือกว่า sizeขนาดใหญ่กลางเล็กผมสามารถมาคลิกที่ size แล้วก็ลากมาที่หลังเครื่องหมายคอมมาผมก็จะได้ตัวคอลัมน์ขึ้นมาสังเกตนะครับในชุดคำสั่ง select แต่ละคอลัมน์ที่เลือกจะต้องถูกขั้นด้วยเครื่องหมายคอมมาคราวนี้มาดูตัว size ที่เราลากเข้ามาจะมีวงเล็บสี่เหลี่ยมปิดหัวปิดท้ายอยู่ซึ่งตัวนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้หากชื่อคอลัมน์ของเราไม่มีช่องว่างเราสามารถที่จะลบตัววงเล็บปิดหัวปิดท้ายได้แต่หากในกรณีที่ชื่อของเรามีช่องว่างเราจะต้องบอกขอบเขตของชื่อของเราโดยใช้ตัวเครื่องหมายแบบนี้เพราะฉะนั้นเครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยมจะมีหรือไม่มีก็ได้หากชื่อคอลัมน์ของเราไม่มีช่องว่างอยู่ภายในลองรันดูนะครับคราวนี้เราสามารถตั้งสิ่งที่เรียกว่าเป็นชื่อเล่นให้กับตัวคอลัมน์ของเราได้อย่างเช่น DESCRTH นี่อาจจะไม่ค่อยสื่อความหมายเท่าไหร่ถ้าเราอยากจะให้มันสื่อความหมายมากขึ้นเราสามารถตั้งนามแฝง alias โดยการเว้นวรรคแล้วก็พิมพ์คำว่าชื่อเมนูเข้าไปแล้วก็กดรันเห็นไหมครับตอนนี้ DESCRTH ตรงนี้ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นว่าชื่อเมนูสังเกตนะครับระหว่างตัว DESCRTH ก็คือชื่อจริงกับชื่อเล่นละกัน จะถูกขั้นด้วยตัว space bar หรือว่าถ้าเราจะเขียนให้เต็มเราก็จะเขียนว่า as ระหว่างกลางก็ได้สังเกตดูนะครับว่าผลลัพธ์เป็นยังไงผลลัพธ์ก็จะเหมือนกันนะอันนี้คือเบสิกขั้นตอนง่ายๆในการเขียนตัวชุดคำสั่งคราวนี้ถ้าเราต้องการให้มีการเรียงลำดับข้อมูลด้วยสมมุติว่าเมนูที่แสดงมาให้เรียงตามชื่อภาษาไทยผมสามารถเพิ่มคำสั่งนี้ได้ order by แล้วก็ตามด้วยชื่อคอลัมน์ที่เราต้องการเรียงสมมติถ้าผมไม่อยากจะคีย์ผมสามารถมาคลิกตรงนี้แล้วก็ลากมาอยู่ข้างหลัง order by ก็จะได้เป็นตัวเรียงลำดับแล้วก็รันชุดคำสั่งนี้ตอนนี้ก็จะมีการเรียงลำดับตามตัวอักษรให้ในการเขียนชุดคำสั่งของ SQL จะไม่สนใจว่าเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กอันที่2เราสามารถที่จะเว้นบรรทัดแบบไหนก็ได้ซึ่ง SQL ก็ไม่สนใจอีกอย่างเช่นถ้าให้โค้ดมันดูอ่านง่ายขึ้นปกติเรามักจะแยกตัว from นะครับมาอยู่อีกบรรทัดหนึ่งอาจจะมีการแท็บ1ครั้ง order by ก็มาอยู่อีกบรรทัดหนึ่งเพื่อจะเห็นโค้ดได้ง่ายขึ้นคราวนี้ถ้าอยากที่จะเลือกค้นหาข้อมูลโดยที่มีการใส่เงื่อนไขเข้าไปอย่างเช่นเอาเฉพาะอาหารที่ราคาเกิน100บาทเราก็สามารถเขียนแบบนี้ได้พอมี from menu แล้วบอกว่า where ตัว where clause เนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าให้เราใส่เงื่อนไขได้ where ผมบอกว่า price แล้วก็ใส่มากกว่า100รันดูครับตอนนี้ก็จะเหลือแค่3รายการอาหารที่มีราคามากกว่า100กล่าวโดยสรุปคร่าวๆสำหรับเบสิกพื้นฐานของการเลือกข้อมูลก็คือคำสั่ง select จะต้องเป็นไปตามแพทเทิร์นแบบนี้เริ่มต้นมาบรรทัดแรกเขียน select จากนั้นจะตามด้วยชื่อคอลัมน์เสร็จแล้วก็จะต้องเป็น from ก็จะตามด้วยตัวชื่อของตารางจากนั้นตามด้วยเงื่อนไขที่อยู่ภายใต้ where แล้วถ้าเรามีการเรียงลำดับข้อมูลเราก็สามารถใช้ order by ได้สำหรับวิธีการใช้คำสั่งสืบค้นข้อมูลอย่างง่ายก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปสวัสดีครับ